จ้าหน้าที่แขวงทางหลวงระนองก็ระดมรถแบ็คโฮลรถตักดินเร่งขนย้ายดินที่ไหลลงมาจากภูเขาจุดชมวิวนะครับก่อนถึงน้ำตกบุญญาบานปิดทับเส้นทางบริเวณถนนเพชรเกษมทำให้ต้องปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวพร้อมกับขุดลอกร่องน้ำให้ใหญ่ขึ้นและทำคันดินป้องกันไม่ให้ดินโคลนเลื่อนไหลลงมาปิดทับเส้นทางจราจรได้อีกอย่างไรก็ตามนั้นฝนที่ยังคงตกเป็นระยะครับทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนั้นต่างเร่งทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้กลับมาใช้ได้ตามปกติโดยเร็วโดยส่วนผู้ที่จะเดินทางไปน้ำตกบุญญาบานช่วงนี้นะครับขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปก่อนหรือให้ไปใช้ทางเบี่ยงถนนสายรองคือเส้นทางปากน้ำเขานางพงบ้านหินช้างแทนนะครับส่วนที่จังหวัดน่านนั้นหลังจากที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติแล้ววันนี้กำลังทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ร่วมกับชาวบ้านตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผาและก็พระภิกษุสงฆ์นะครับวัดบ้านศพน้องช่วยกันฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนครับและขยะมูลฝอยที่พัดพามากับน้ำป่าที่ไหลหลากที่เข้าท่วมพื้นที่เมื่อหลายวันก่อนขณะเดียวกันนะครับก็มีหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลท่าวังผาครับมาให้คำปรึกษาและก็แจกจ่ายยาป้องกันโรคฉี่หนูนะครับและยาแก้น้ำกัดเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย